มาติดตามข่าวกันต่อนะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยส่งผลให้พี่น้องประชาชนครับได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับรัฐบาลจึงมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท3เดือนด้วยกันนะครับการเยียวยาครั้งนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนเราไปติดตามได้จากรายงานครับได้ครับได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนี่คือเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทที่ทางรัฐบาลได้มอบให้เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลได้มีประกาศภาวะฉุกเฉินโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช 2548ให้ทยอยใช้มาตรการชัตดาวน์ด้วยการสั่งระงับการดำเนินงานของกิจการแต่ละประเภททั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยและประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้เตรียมแผนการรองรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยการจัดสรรงบประมาณไว้สำหรับช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่จะได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงตามโครงการเราไม่ทิ้งกันเป็นเงิน 5,000 บาทจำนวน3เดือนด้านนายธนกฤตพ่อคาเร่ผู้ที่ได้รับผลกระทบรายหนึ่งเล่าว่าเดิมทีนั้นตนเองมีอาชีพขายขนมเบื้องและขนมถังแตกตามงานวัดตามงานกาชาดและงานประจำปีต่างๆแต่พอมีมาตรการให้งดการจัดงานทำให้ไม่สามารถตระเวนขายของได้ที่ขายของประจำก็ไม่มีจึงต้องหยุดการขายและใช้เงินทุนที่มีอยู่เดิมประทังชีวิตกันทั้งครอบครัวนอกจากนี้ภรรยาของตนเองก็กำลังตั้งครรภ์ทำให้ครอบครัวนั้นลำบากเป็นอย่างมากแต่หลังจากที่ลงทะเบียนและได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากทางรัฐบาลแล้วตนเองและภรรยาก็มีเงินมาใช้หมุนเวียนลงทุนขายของอีกครั้งสำหรับตนนั้นถือว่าเงินเยียวยา 5,000 บาทนี้เป็นเงินที่เข้ามาต่อชีวิตต่อลมหายใจให้ตนเองภรรยาและลูกน้อยทำให้ชีวิตมีแรงลุกขึ้นมาสู้ต่อไปได้ประสบปัญหาเนื่องจากขายของอยู่ที่ต่างจังหวัดครับแล้วได้รับผลกระทบจากโควิดทำให้เงินเริ่มถดถอยงานการไม่มีครับก็เลยต้องกลับมาตั้งรากฐานที่จังหวัดบ้านเกิดพอกลับมาแล้วก็ไม่ได้ขายของใช้เงินทุนเดิมที่มีแล้วก็ใช้ไปหลังจากที่ได้รับเงินการเยียวยามาแล้วก็นำมาเป็นทุนขายของต่อใช้เลี้ยงดูครอบครัวครับการลงทุนครั้งนี้ก็สามารถต่อชีวิตไปได้ครับเพราะมันสามารถลงทุนได้เอามาหมุนเวียนได้ครับผมคิดว่าถ้าเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหมดผมก็พอมีหนทางตั้งชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ครับเงิน 5,000 บาทในช่วงเวลา3เดือนอาจไม่ใช่เงินจำนวนมากมายสำหรับใครบางคนแต่สำหรับอีกหลายๆคนที่กำลังเดือดร้อนและยังไม่มีทางออกให้กับชีวิตเงินจำนวนนี้เปรียบเสมือนเงินทุนตั้งต้นในการดำเนินชีวิตที่จะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตที่เลวร้ายของชีวิตไปได้ในที่สุดปิยะฉัตรเกตน้อยถ่ายภาพสศิพิมลคำสุขดีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน